โทรมาอีกแล้วอะไรคือคุยจบเหมือนไม่จบฮะอะไรนะคะจะไม่ทำได้ยังไงคะคุณแป้งฮัลโหลคุณแป้งคะคือฮัลโหลมีอะไรเหรอแก้วจู่ๆคุณแป้งที่ทำออร์แกไนซ์ก็โทรกลับมาบอกค่ะว่าขอไม่ทำงานนี้แล้วเอ้าไม่ทำได้ยังไงก็คุยกันเรียบร้อยแล้วโทรกลับไปเลยสิค่ะขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเป็นยังไงบ้างไม่ติดเลยค่ะปิดเครื่องไปแล้วงั้นเราลองไปปรึกษาคุณนาดูไหมครับเผื่อคุณนาโอเคที่จะเปลี่ยนเจ้าเพราะจริงๆเรายังพอมีเวลาเหลือให้เด็กฝึกงานทำก็งี้แหละคงจะคุยกันไม่รู้เรื่องเขาก็เลยถอนตัวอีหวานแต่แก้วว่าแก้วคุยรู้เรื่องนะคะก็ถ้าคุยรู้เรื่องแล้วเขาจะถอนตัวทำไมอ่ะคุยยังไงเขาขอถอนตัวแก้วก็คุยตามรายละเอียดทุกอย่างนะคะนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะถ้าเขาขอถอนตัวจริงเราต้องเริ่มคุยกับเจ้าใหม่ตั้งแต่ต้นทั้งที่งานมันควรจะใกล้เสร็จแล้วจะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าคุณนันไม่ติดแก้วจะลองติดต่อออร์แกไนซ์เจ้าใหม่ดูค่ะโง่และอวดฉลาดถึงเจ้าใหม่จะรับเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเตรียมงานทันไหมนี่เธอคุยไม่รู้เรื่องจนเขาไม่อยากทำงานด้วยหรือเปล่าจะสอนให้ควายเดินสองขาเป็นคนมันคงเป็นไปไม่ได้มากไปไหมคะอะไรมากไปที่มาด่าแก้วเป็นควายก็เรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้ได้ค่ะแก้วจะเอาออร์แกไนซ์เจ้านี้กลับมาทำงานให้คุณนาให้ได้แต่ถ้าไม่ได้แกจะออกไหมได้ค่ะถ้าแก้วเอาออร์แกไนซ์เจ้านี้กลับมาทำงานให้คุณนาไม่ได้แก้วออกก็ได้ไม่ใช่แค่ออกจากงานแต่แกต้องออกไปจากชีวิตเทียนออกไปจากชีวิตพวกเราออกจากงานแก้วไม่ติดถ้าแก้วทำตามหน้าที่ไม่ได้แต่ถ้าออกไปจากชีวิตพี่เทียนแก้วว่าคุณนาต้องลองถามพี่เทียนด้วยว่าเขาจะเอาได้หรือเปล่าและแก้วก็คิดว่ามันคนละเรื่องกันได้แค่ออกจากงานก็ได้อย่างน้อยเวลาฉันทำงานเนี่ยฉันจะได้สบายหูสบายตาไม่ต้องมาเจอหน้าแกอีกแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ